ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากโควิด -19 เนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปตัวเลขในวันที่29พฤศจิกายนเนี่ยมีเสียชีวิตไป1คนนะฮะหนคนแล้วเฉลี่ยยอดหลัง7วันเนี่ยก็อยู่ที่เพียงแค่1คนเช่นเดียวกันตัวเลขต่ํามากตัวเลขผู้เสียชีวิตในญี่ปุ่นเนี่ยมันพีคขึ้นไปถึงประมาณ100กว่าเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะฮะพฤษภาคมกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยหนึ100กว่าคนนะซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นถ้าไปดูอีกกกรรราาานนึงซ่เเป็ตัวลขะรรบ การระบาดช่วงนั้นก็พีคก,นะการระบาดมาันม,มาพีคอีกรอบในช่วงเดือนกรกราคมด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขได้ค่อยๆดิ่งลงมาจนในวันนี้เนี่ยถ้าคุณดูตัวเลขเฉลี่ยผู้ซึ่งติดเชื้อเนี่ยรายงานในวันที่29พฤศจิกายนเนี่ยอยู่ที่เพียงแค่76คนย้อนหลัง7วันอยู่ที่ไม่เกิน100มีคนทราบไหมว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยตัวเลขมันลดลงขนาดนี้นะฮะ อย่าเพิ่งตอบนะครับว่ามีเพราะจริงๆแล้วไม่มีคะคือมันไม่มีคำอธิบายเลยเกี่ยวกับญี่ปุ่นว่าทำไมตัวเลขมันลดลงถ้าวิเคราะห์ในมุมเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ก็คือว่าพลเมืองชาวญี่ปุ่นนั้นมีวินัยในการใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะแต่ผมเชื่อจริงๆว่าพลเมืองของญี่ปุ่นไม่ได้มีวินัยในด้านนั้นมากไปกว่าพลเมืองชาวไทยและก็อุณหภูมิในเมืองไทยก็ร้อนกว่าญี่ปุ่น วินัยในการเว้นระยะและใส่หน้ากากของไทยก็มีมาตรการกึงก่งๆล็อกดาวน์ของเราก็มีเช่นเดียวกับญี่ปุ่นแต่ว่าญี่ปุ่นก็จ,จะคุมพร,ม,พรมแดนได้เก่งกว,กว่าเพราะว่าเขาเป็นเกาะแต่ว่านั่นไม่ใช่คําอธิบายหรอกคําอธิบายซึ่งมีการพูดกันเหมือนกันก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มแจกจ่ายยาไอเวอร์เมกตินอย่างไม่เป็นทางการให้คนซึ่งติดโควิดและปรากฏว่ามันลดจํานวนผู้ตายได้ซึ่งสูตรนี้เนะี่ยมันอธิบายได้ว่าทาไมจํานวนผู้ตายมันลดลงเช่นเดียวกันกับในอินเดียอินเดียและญี่ปุ่นเนี่ย จ่ายยาไอเวอร์เมกตินอย่างไม่เป็นทางการเยอะมากแล้วก็ช่วยลดปริมาณผู้ตายได้แต่ว่าจนถึงเวลานี้ถ้าคุณใช้คำอธิบายเรื่องยามันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมอัตราการระบาดเนี่ยมันลดลงต่ำขนาดนี้จนในวันนี้เนี่ยในแต่ละวันไม่ถึง100ไม่มีใครรู้จัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกจัดเสร็จเนี่ยถึงเวลาเนี่ยการระบาดเนี่ยแทนที่จะมากขึ้นกลับลดลง กิจกรรมอีเวนต์ใหญ่ๆมหกรรมกีฬาใหญ่โตโมโหลานอย่างโอลิมปิกฤดูร้อนเนี่ยพอจัดไปเนี่ยการระบาดไม่ได้มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นการล็อกดาวน์มันแก้ปัญหาหรือไม่มันอาจจะไม่ช่วยอะไรเลยก็ได้ไม่ไมีใครรู้ฮะวัคซีนเนี่ยอธิบายได้ไหมประเทศอืนน่นก็ฉีดวัคซีนเนี่ยเยอะไม่ได้น้อยไปกว่าญี่ปุ่นแล้วฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นแล้วใช่ไหมเมืองไทยก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอังกฤษก็แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตราการระบาดปาเข้าไปวันละห้าหมื่นทำไมสถานการณ์ในญี่ปุ่นดีกว่าเยอรมัน ดีกว่าฝรั่งเศสดีกว่าอังกฤษมันเป็นไปได้อย่างไรก็ไม่ไม่เป็นไรครับผมแค่นําเสนอหเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อโควิดมันจะค่อยๆไปเนี่ยมันก็ไปมันเป็น,นกลไกตามธรรมชาติของมันแล้วบางทีเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ได้ทําและตั้งเป้าไว,ไว้ว่าจะได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตามเป้าหรอครเพราะว่าวารัสมันมีวิถีของมัน